สวัสดีครับผมครับ Area 24 Channel นะครับผมสวัสดีครับผม Area นะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วสำหรับการรีวิวหรือการรับของเสียงอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อกี้อย่าไปตกใจครับเป็นมุกเล็กๆน้อยๆครับถึงจะไม่ฮาแต่ก็ยังมีอมยิ้มสำหรับคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วครับสำหรับการรีวิวของเล่นนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ครับว่าที่รีวิวภายในเดือนนี้เรามีตัวอะไรบ้างเรามีเคโรโลแล้วก็บอลแล้วก็อะไรวะลืมนะดูก่อนอ๋อชินันจูนะครับเป็นตัวใหญ่เขาเรียกว่าผมจำชื่อไม่ได้แล้วช่างแม่งแล้วก็รีวิวอยู่ดีนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็มารีวิวเจ้าตัวอะไรดีเนาะก่อนจะดูว่าเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการจำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนุ่มครับก็จะพัฒนาคลิปใหม่แล้วก็สารใหม่จากช่องผมเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาครับวันนี้เรามารีวิวนี่เป็นเคโรโรนะครับผมเป็นเรื่องจะออกเป็นซีรีส์ใหม่ของทางบันไดแล้วซึ่งฉลองครบรอบ20ปีนะครับผมเป็นงานเคโรโรนะครับผมซึ่งกล่องนี้ก็จะเป็นแบบพี่กายเลยหมีพี่กายเลยนะกันนะโอเคเพื่อประกาศเสร็จแล้วครับเราไปรับชมภายในกล่องนี้ครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอรับคุณผู้ชมโอเคมาเริ่มต้นรีวิวกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นบล็อกอาร์ตหน้ากล่องนะครับผมก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะแต่ก็จะมีภาษาอังกฤษกำกับไว้อยู่ข้างล่างนะครับผมนี่อ่านว่าเคโรโรกันโซพราโมคอลเลกชันนะครับเคโรโรกันโซแอนนิเวอร์ซารีแพ็กเกจอีดิชันนะครับผมก็จะเป็นฉลองครบรอบ20ปีสำหรับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเคโรโรนะครับผมนี่เคโรโรกันโซ20ปีแอนนิเวอร์ซารีนะครับผมว่ามันต้องมีตามเหมือนแน่ๆครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็อีก4ตัวผมจำชื่อไม่ได้แล้วผมจะดูจำได้แค่ตัวเดียวก็คือเคโรโรพรานั่นเองอันนี้จะเป็นงานเคโรโรพานะครับผมอาจจะเป็นเคโรพาครับขอโทษที่อ่านผิดนะจะเป็นงานเคโรพาละกันเรียกง่ายๆดีนะปกติก็จะเป็นพิกจี้พิกกายนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์หมีน้องหมีไปออกมาเต็มเลยนะครับนี่ก็จะเป็นซีรีส์เคโรโรนะครับก็จะเป็นบันไดสีน้ำเงินแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นปี2019เพิ่งออกมาล่าสุดเลยในเดือนนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะก็จะเป็นเรื่องเคโรโรกระบวนการอบน้อยปวนกบน้อยปวนโลกนะครับดูด้านล่างกล่องก่อนก็จะเป็นชื่อที่เขียนบนกล่องครับชื่อโคตรยาวเลยแล้วกันนะฮะนี่ชื่อยาวมากนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวเคโรโรนะครับนี่คลั่งกล่องก่อนนะฮะก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ครีมนะครับแต่ถ้าอยากให้งานนี้ก็ใช้ครีมจะดีกว่านะครับแล้วแปะก็ดีทำอย่างนู้นอย่างนี้สามารถขยับไอ้นู่นนี่นี่อะไรก็ว่าไปนะครับนี่ไม่บอกเย็นแต่ตัวนี้ราคาอยู่ที่200กว่าบาทนะครับนี่เขาเขียนภาษาอังกฤษเลยเคโรโรกุนโซพราโมอีดิชันนะครับผมเคโรโรกุนโซแอนนิเวอร์ซารีแพ็กเกจอีดิชันนะครับนี่ก็จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆของเขานะครับผมนี่ก็จะมีระเบิดมาให้ด้วยนะครับผมแล้วข้างหลังก็สามารถเปียหมุนเป็นอะไรได้สักอย่างเราต้องมาดูกันว่าต่อมันจะหมุนเป็นอะไรนะเพราะผมก็ไม่เคยตอบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเคโรโรนี่เป็นงานแรกนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรนะครับผมแล้วจะแบบขยับขาแบบมีท่านั่งได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีแบบสติ๊กเกอร์โดนไม่เปลี่ยน2อันนะครับมีสติ๊กเกอร์แบบตาปิดแล้วก็ตากลมๆนะครับแล้วจะมีโล่ของไอซ์78มาด้วยแล้วก็ปืนของเขานะครับผมแล้วก็บาซูก้านะครับนี่แล้วก็สามารถทำอะไรได้เนี่ยมีไอพ่นด้านหลังด้วยนะครับแหมเคโรโรเรานี่มันหลุดโลกจริงๆครับแล้วมาเปิดภายในกล่องดีกว่าผมจริงก็จะมีทั้งหมด1ถุงนะครับ2ถุงเท่านั้นเองนะครับเหมือนพิกายเลยนะครับมีไม่กี่ถุงครับงานพวกนี้แล้วก็จะมีเป็นน่าจะเป็นอะไรเนาะเคโรโรอ๋อเป็นน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนฟิชเชอร์ลิงกับกันพานะครับเคโรโรสามารถเอาไปเล่นกับ SD ได้ด้วยนะครับน่าจะใช่เนาะเพราะผมน่าจะเดาถูกนะมันไม่มีภาษาอังกฤษพูดไปผมก็ไม่แน่ใจนะนี่ก็เป็น FBB อะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้สามารถไปเล่นได้เลยนะครับหัวไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเป็นเหมือนภาคเกมซูเปอร์โรบอทนะครับนี่ฮะตัวละครประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ต่อไปเรามาดูคู่มือกันดีกว่านะครับคู่มือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าพระเอกของเราครับจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนี่จะเป็นตัวแรกเลยตัว01นะครับจะเป็นเจ้าตัวเคโรโรนะครับผมข้างในแผงก็จะเป็นแผงใหม่หมดก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6แผงนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นประวัติอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องนะครับผมนี่จะเป็นตัวละครในเรื่องนะครับมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมเลยอ่านไม่ออกได้เป็นภาษาอังกฤษจำเพาะว่าไปอย่างครับนี่จะเป็นด้านหลังนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมจะบอกนะสามารถสลับดวงตาได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะผมไม่แน่ใจผมพูดไปก่อนโอเค
ดี๋ยวเรามาดูกันผมว่ามันจะมีแผงมันจะมีอะไรกันบ้างครับโอเคครับผมเราก็มาเริ่มต้นที่แผง A1 นะครับผมแผง A1 ก็จะเป็นบาซูก้านะครับระเบิดแล้วก็จะเป็นปืนของเขาแล้วก็มีโล่นะครับอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจมันก็น่าจะเป็นไอพ่นด้านหลังที่เขามาเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วงกระบังตรงหูเขาครับผม กระบังตรงหูนะฮะนี่แผง A1 นะครับผมต่อไปแผง A2 ครับ A2 นี่จะเป็นตรงหัวเขาเลยครับอันนี้นะอันนี้จะเป็นจุดต่างๆบนตัวเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่เคยต่อเคโรโรเลยนะฮะอันนี้แผง A2 ครับ ต่อไปก็แผง B1 ครับ B1 ก็จะเป็นเป็นสีเขียวเงาด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับเป็นเงาด้วยนะไม่ใช่ด้านนะครับผมเพราะบางตัวพิกายมันจะเป็นแบบสีด้านนะครับผมนี่จะเป็นสีเงาเลยนะครับผมนี่โอ้โหสวยงามมากนะฮะราคาถูกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงดวงตาเขามั้งครับนี่จะเป็นช่วงหัวหนวนะนี่จะเป็นแขนขาไม่แน่ใจนะครับนี่เป็น B1 นะครับต่อไป B2 ก็จะประมาณนี้นะครับ B2 ก็จะเป็นชิ้นเงาเล็กๆน้อยๆครับไม่ค่อยด้านมากนะก็จะเป็นชิ้นขาหรือแขนอะไรก็ว่าไปนะครับนี่น่าจะเป็นชิ้นตรงหน้าอกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้นี่มี1 2 3นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยต้องมาลองประกอบกันนะฮะต่อไปแผง B3 ครับแผง B3 ก็จะเป็นอวัยวะก็คือเป็นแขนขาอะไรก็ว่าไปนี่จะเป็นแขนแน่นอนครับมีนิ้วออกมาอย่างงี้นี่จะเป็นขามีขาแบบยืนตรงและขาแบบย่อนะครับสามารถเลือกใช้เลยว่าใช้แบบไหนนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ครับไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์เป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาเนี่ยครับผมนี่สติ๊กเกอร์ธรรมดาเลยก็จะมีตากลมกับตารีบแล้วก็ทำหน้าเหมือนหัวเซ็งแล้วก็มีรูปดาวติดที่หน้าผากเขานะครับผมประมาณนี้แล้วก็น่าจะมีลิ้นก็ด้วยนะดาวน่าจะเป็นลิ้นก็เดาเอานะครับผมโอเคเรามานับแผงกันทั้งหมดก็มี1 2นะครับ3 4แล้วก็5รวมสติ๊กเกอร์ก็เป็น6นั่นเองนะครับผมทั้งหมดของเจ้าแผงเคโรก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวเจ้าเคโรตัวนี้กันดีกว่าผมแฮ่โอเคครับผมที่ก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับเจ้าเคโรนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีทั้งหมดนี่แล้วทั้งหมดที่ผมแกะมาในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มต้นเลยที่อุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีนี่บาซูก้าไม่หนึ่งกระบอกนะครับนี่บาซูก้าก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นบาซูก้าของ IX78 นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีระเบิดครับนี่ระเบิดแต่เราต้องทำสีเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีสติ๊กเกอร์แยกมาให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอพ่นไว้ติดด้านหลังนะครับผมเป็นไอพ่นติดด้านหลังนะครับส่วนแขนไม่ใช่แขนดูโล่ครับนี่โล่จะเป็นของ I78 นะครับผมนี่นะอยากไปทำสีอะไรเพิ่มก็จัดไปได้เลยครับผมประมาณนี้นะครับอาวุธหมดแล้วมือก็จะมีมาทั้งหมด1คู่นะครับผม2คู่นะครับ3คู่แล้วก็อีกมือนึงเป็น4ครับมือก็ทั้งหมดมาหมด1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7 7มือ7แบบด้วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูทีละมือก่อนดีกว่านะครับผมเราก็ไปดูตัวเคโรโรนะครับมือก็สามารถขยับได้ด้วยนะมี1มือที่สามารถขยับได้ครับนี่ครับขยับขึ้นลงแบบนี้ได้นะแต่ขยับได้ไม่สุดนะครับนี่มือเคโรโรนะครับผมนี่ขยับได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ไปข้างหลังไม่ได้นะแต่ขยับไปข้างหน้านะฮะนี่นะครับขยับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมือปกตินะครับผมนี่เป็นมือปกตินะไม่มีอะไรเอ้ยนี่เป็นขาเป็นขาไม่ใช่มือโทษทีครับอันนี้เป็นขานะนี่ขาไพ่1คู่นะครับผมเป็นขางอนะครับผมประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นมือนะครับมือสามารถขยับได้เหมือนกันมือข้างขวานะครับอันนี้มือข้างซ้ายนะครับอันนี้เป็นมือวันทยาหัดนะครับผมนี่มือวันทยาหัดเหมือนแบบเป็นตะเบะนะครับผมโอเคโดยอุปกรณ์มือฝ่าขาประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูตัวเคโรโร่กันดีกว่านะครับขออนุญาตแกะฐานก่อนนี่เรามาดูฐานก่อนครับฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถตั้งได้เลยว่าเราจะเอาไอ้ตรงเนี้ยติดตรงไหนไม่รู้อันนี้มันคืออะไรเหมือนกันผมยังไม่รู้เลยเหมือนกันครับแล้วก็จะมีป้ายชื่อว่าเคโรโรนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตุ่มเอาไว้ใส่ตั้งโชว์ได้นี่จะเป็นตุ่มเป็นรูที่ขาแล้วเป็นจอยไว้แปะเวลายืนตั้งโชว์ท่าได้นะครับมันตั้งโชว์แบบมีฐานและมีชื่อด้วยข้อเจ๋งนะครับลืมไม่ดูอุปกรณ์อย่างนึงก็คือปืนนะครับปืนของเจ้าเคโรโรนะครับนี่ปืนเจ้าเคโรโรประมาณนี้ปืนน่ารักเชียร์นะครับผมโอเคต่อไปอุ้ยหัวหลุดนะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับรายละเอียดรอบตัวผมให้ดู1รอบก่อนด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับผมด้านหน้าด้านข้างครับด้านหลังนะฮะประมาณนี้
นะครับแล้วก็จะมี1ลูกเล่นนะครับที่เขาทำมาคือสามารถเปลี่ยนตาได้โดยไม่ต้องแกะเลยก็คือเห็นจอยด้านหลังนี่ไหมครับผมดึงออกมาดึงออกมาเลยนะครับผมแต่เวลาดึงต้องระวังนิดนึงนะนี่ต้องเขย่าก่อนแล้วดึงออกมานะปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไมนี่ดึงไม่ได้แล้วล่ะโอเคเอาหัวออกก่อนครับนี่นะฮะตัวมีหัวมันหนักเกินครับนี่ก็จะสามารถหมุนได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาแบบไหนได้นะครับนี่เปลี่ยนได้นะครับดึงออกมาก่อนหนึ่งทีแล้วก็หมุนครับนี่หมุนเลยแล้วเราจะเลือกตาแบบไหนเวลาสมมติเราจะเอาตาปิดอย่างนี้แล้วก็เอานี้แปะเข้าไปดูเล็งหลุมดีๆครับแล้วก็แตดเข้าไปปกตินี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งลูกตาแล้วครับผมนี่นะครับลูกเล่นเขาโคตรเจ๋งเลยนะครับนี่ลูกเล่นของเจ้าเคโรสตัวนี้ไม่เหมือนพี่กายเขาจะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรครับแต่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนลูกตาได้นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่เปลี่ยนลูกตาได้นะครับแต่ว่าตอนเวลาเปลี่ยนก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าชิ้นมันเวลาต่อผมรู้สึกว่าผมกลัวมันหักมากเลยชิ้นส่วนค่อนข้างบางนะฮะเราขออนุญาตดูรายละเอียดที่หัวก่อนแล้วกันนะผมหัวตรงนี้ก็สามารถขยับได้ครับกระบังหมวกเขาก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ตรงในลิ้นนี่สามารถเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ได้ครับแต่ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับว่าจะเลือกลิ้นแดงหรือจะเลือกเป็นปันยิ้มแต่ผมเลือกเป็นลิ้นแดงแล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากได้ปันยิ้มก็เราอยากซื้อมาต่อกันนะครับด้านหลังที่ผมบอกคือลูกเล่นของเจ้าเคโรก็จะมีแค่นี้เลยครับสามารถเปลี่ยนลูกตาได้ครับก็คือดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็หมุนแล้วก็แปะลงไปนะก็จะสามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะเอาใช้ตาแบบไหนนั่นเองนะครับผมนี่ลูกเล่นของเจ้าเคโรตัวนี้นะก็ไม่มีอะไรนะตรงหัวประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูขออนุญาตแยกชิ้นส่วนขอดูบอดี้แล้วกันนะครับไปเป็นบอดี้นะฮะบอดี้ก็จะประมาณนี้นะครับตรงถ้าติดแขนก็หมุนได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาถ้าไม่ติดหัวนะฮะนี่หมุนได้นะครับนี่แขนหมุนได้ลดความผิดเลยนะครับขาก็ขยับได้นะครับนี่ขาขยับได้ด้วยนะครับผมนี่ขยับได้ค่อนข้างอิสระเลยนะครับแต่ก็อิสระไม่สุดนะครับแต่ว่าจอยตรงช่วงขานี่ก็จะบางๆนิดนึงครับเวลาขยับอะไรก็จะนิดนึงต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมเคโรมันจุดขยับมันถึงได้เบาบางขนาดนี้เพราะอาจจะเป็นของใหม่ได้บ้างครับแต่หัวค่อนข้างมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับเวลาต่อเลยต้องถึงว่าเขาต้องมีขาตั้งมาให้นะครับนี่นะฮะงั้นมันจะเขาเรียกว่าอะไรยืนไม่อยู่นะเพราะหัวเขาจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากเลยครับนะครับแล้วหัวก็หมุนได้ครับหมุนได้360องศาอย่างนี้ครับนี่แต่โยกอย่างนี้ได้นิดหน่อยก็จะหลุดแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับผมเอาดูทีกันแปะไปใช่ไหมผมโยกกึบหลุดแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นจุดบอดของเคโรนะครับผมประมาณนี้นะครับก็โดยรวมนะครับโดยรวมก็รายละเอียดอะไรนี้สวยดีครับเหมือนในการ์ตูนเนะเลยนะครับผมแต่แค่ลูกเล่นมันมีเพิ่มขึ้นมาคือเจ๋งคือผมชอบตรงสุดก็คือตรงลูกตาเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนได้ครับผมเพราะว่าเวลาต่อพวกงานพวกนี้คือสติ๊กเกอร์มันต้องแปะเลือกชิ้นได้ชิ้นหนึ่งใช่ไหมผมอันนี้ก็คงแก้ปัญหาลูกตามาครับอยากติด2แบบก็เลยทำแบบนี้มาซะเลยครับก็เลยประจวบเหมาะเลยนะครับเจ๋งดีครับเจ๋งดีเจ๋งดีผมชอบนะประมาณนี้ได้นะรายละเอียดก็ประมาณนี้แล้วอุปกรณ์ก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มือมีเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะฮะมือเปลี่ยนเยอะแล้วขาก็เปลี่ยนได้ครับเวลาเปลี่ยนขาก็เห็นจอยด้านล่างครับก็ดึงตรงนี้ออกมานะครับดึงง่ายๆแล้วเวลาจะแปะก็แปะลงไปเลยก็ละนะครับเวลาแปะอะไรนี่แหละหัวก็จะหลุดแล้วเพราะว่าหัวน้ำหนักมันเยอะนะครับผมแล้วขาก็แปะลงไปเลยนะครับขออนุญาตครับให้มันนั่งกึกนิดนึงแล้วก็ไม่อยู่นะครับผมแล้วก็หลุดอีกข้างนึงไปแล้วนะครับทุยนะครับให้แปะไปนะครับผมหรือจะแบบนี้นี่เวลาติดก็ดันเข้าไปให้มันเป็นจอยรูกลมๆเนี่ยแปะดันเข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่ปุ๊บนี่ก็จะเป็นขาก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับแต่เวลายืนต้องระวังนิดนึงเพราะว่าที่ผมบอกไปคือน้ำหนักที่หัวจะค่อนข้างหนักนิดนึงทำให้ตัวของเขานี่ยืนค่อนข้างลำบากนะครับผมเวลาทำอะไรอย่างนี้นะแต่เวลาถืออาวุธเวลาถืออาวุธก็มีปัญหาอะไรก็ถือได้ปกติครับนี่ก็แค่นี้แปะลงไปนะครับเป็นปืนของเขาแค่นั้นเองครับเวลาตั้งโชว์ก็เราเลือกได้เลยว่าเราเอาจอยหนึ่งขาไว้ฝั่งนี้นะปึ๊บนี่เห็นไหมหัวหลุดง่ายมากครับถ้าใครจะซื้อเคโรมาต่อก็คิดดีๆแล้วกันนะครับผมแต่ก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับก็เวลาจะติดอะไรแล้วก็เอาถอดหัวออกมาก่อนได้ครับแล้วเวลาเราตั้งโชว์นี้ใช่ไหมครับผมวางงี้ปึ๊บไม่เอาดีกว่าเราเอาใส่ด้านหลังเนาะจะได้ดูมันเท่ๆหน่อยนะครับใส่ด้านหลังประมาณนี้ค่อยแปะไปปึ๊บมานี้นะครับผมเสร็จแล้วก็หัวมาใส่นะครับหัวใส่โชว์นี่ก็จะตื่นตั้งโชว์ได้แล้วนะครับก็จะเป็นเคโรสมบูรณ์แบบนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมข้อเสียก็มีอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือหัวจะค่อนข้างหลุดง่ายนะครับหัวค่อนข้างหลุดง่ายนะครับแล้วก็ตรงจอยขาจะก็จะหลุดง่ายเช่นเดียวกันนะจอยที่เป็นแบบตรงนี้ครับมันเห็นไหมมันจะค่อนข้างหลุดง่ายมันเป็นแค่ตัวหนีบไว้เฉยครับถ้าถอดเข้าถอดออกบ่อยมันทำให้จอยมันปีออกมาทำให้แบบมันหลวมได้ขึ้นนะครับผมหลวมได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่โดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับผมแค่จุดข้อเสียอย่างเดียวคือ
ตรงหัวจะหลุดง่ายนิดนึงครับเพราะว่าขยับนี่ขยับก็หลุดแล้วนะเพราะว่าหัวน้ำหนักค่อนข้างเยอะนี่คือข้อเสียหนึ่งเลยนะข้อน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็เวลาหมุนอะไรนี้ก็จะหลุดง่ายนะครับผมถ้าใครคิดจะต่อเคโรโลก็คิดดีๆนะครับผมเราก็ไม่ได้ว่าจะให้ไม่ให้ต่อนะแต่คือใครเป็นสาวเคโรโลเนี่ยก็ควรซื้อทำมาต่อไว้นะครับผมเพราะว่าหัวใหญ่มากนะครับแล้วน่ารักมากเลยนะครับนี่เคโรโลนะครับเดี๋ยวมันต้องมาอีก4ตัวแน่นอนผมรีวิวแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับเคโรโลรีวิวครบสูตรแน่นอนฮะแล้วก็อย่างนึงคือข้อดีของตัวนี้นะครับอุปกรณ์ gadget มาให้มาค่อนข้างเยอะมากนี่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งบาซูก้าทั้งมิสไซล์ทั้งระเบิดทั้งโล่ครับนี่อาวุธเป็น gadget อาวุธของเขาครับแล้วก็มือกับขาก็มาเปลี่ยนขาก็มาให้มาแค่1คู่นะครับก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วโดยส่วนมากผมใช้ขานี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็มีมือสามารถขยับได้ด้วยนะครับมือสามารถขยับจอยได้นี่ครับโคตรเปียวนะครับมือขยับได้ปกติพวกพี่กายหรือพวกงานพวกนี้มือจะขยับไม่ได้แต่นี่ทำให้สามารถมือขยับได้ด้วยนะครับโคตรเจ๋งนะครับนี่มือขยับได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับเอาหลุดแล้วครับคือแม่งเจ๋งแบบเจ๋งบางส่วนครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับไม่ใช่ว่าข้อเสียจะไม่มีนะครับก็ข้อเสียที่ผมบอกไปก็คือหัวหลุดง่ายนั่นเองแล้วก็มีมือแบบพมทัยหัตถ์แบบนี้ให้หนึ่งอันประมาณนี้นะครับผมก็สรุปโดยรวมนะครับตัวนี้ก็คุ้มราคาครับในราคา200ต้นๆนะครับผมแล้วแต่บางร้านอาจจะราคา200บวกๆนะครับผมแต่ตัวนี้ผมได้มาราคา210บาทนะครับผมซื้อก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคใครก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมใครที่เป็นแฟนการ์ตูนเคโรโรนะครับก็ไม่ควรพลาดอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่านานๆที่บันไดจะทำออกมาเป็นตัวเล็กๆแบบนี้ผมว่าบันไดทำมาเป็นตัวใหญ่เป็นหุ่นยนต์เลยนะครับแล้วมันตัวนี้มันจะมีหุ่นยนต์คู่มาด้วยครับแต่พอดีผมไปซื้อไม่ทันมันหมดก่อนนะครับผมถ้ามีโอกาสถ้าเจอหุ่นยนต์เคโรนะผมก็จะซื้อมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนั่นเองนะครับผมโอเคทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วใครอย่าลืมสั่นกระดิ่งตรงกลางครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆจากช่างผมมันเองนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวนะครับฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมกับเจ้าเคโรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายครับฟู Sorry I kept you waiting forever and a dayTogether with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running throughThis energy's inside us like electricity.